ช่วงนี้นะคะก็ฉงชิ่งก็แบบระบาดหนักมากวันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณ20,000กว่าเคสแล้วนะคะช่วงนี้คนจีนก็เลยเหมือนแบบเรียนออนไลน์กันอยู่ในห้องที่มอก็เลยถ้าเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยที่มอเราก็จะเงียบมากเราลืมบอกทุกคนไปว่ามองเราอ่ะมี4เขตก็คือเขต A เขต B แล้วก็เขต C แล้วก็เขต D และเขตที่เราอยู่ตอนเนี้ยคือเขต A นะคะเขต A B C ก็คือจะอยู่ใกล้กันมากแต่ว่าเขต D ก็จะต้องเข้าไปในเมืองนิดหน่อยตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเป็นเราว่ามันเป็นฟิลเหมือนแบบจุดชมวิวที่หนึ่งในมอลเลยข้างล่างจะสวยมากเพราะว่ามันจะเห็นแม่น้ำซึ่งเราไม่ค่อยได้มาตรงนี้ตอนกลางวันเท่าไหร่ด้วยความที่แบบฉงชิ่งอ่ะเป็นแบบเมืองภูเขาใช่ไหมก็จะสังเกตว่าตรงถนนทางเดินอะไรแบบเนี้ยมันจะเหมือนแบบเราขึ้นเนินขึ้นเขาตลอดเวลาเลยก็เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเนินเหมือนกันข้างหน้าเราก็เป็นเนินตอนที่เรามาครั้งแรกอะเราแบบเหนื่อยมากเพราะว่ามันเหมือนแบบเราต้องแบบเดินขึ้นภูเขาตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอีกจุดชมวิวนึงที่เราก็ชอบเหมือนกันแมวตรงนู้นก็จะเป็นรถบัสในมอนะที่เป็นแบบไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องไปเรียนเขตดีก็ที่มอก็จะมีรถบัสแบบนี้เขาก็จะมีตารางเวลาให้อันนี้ก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของมอเราก็คือหอนาฬิกาเอ๊ะหายไปไหนใช่แบบสูงอะดูดีข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นสนามกีฬาตรงนี้ก็จะเป็นอีกตรงหนึ่งที่เราชอบมาเดินตอนกลางคืนมากคือมันเป็นสนามบอลมันเป็นสนามบอลที่แบบใหญ่แล้วตอนกลางคืนก็จะมีคนมาเดินตรงนี้เป็นวงกลมแบบตรงนี้มันอากาศดีมากแต่ว่าถ้าตอนที่ไม่มีโควิดอ่ะคือจะมีแบบนักเรียนจีนมาเตะบอลกันตรงนี้แล้วก็ตรงที่เป็นสีแดงก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายเยอะมากส่วนข้างล่างมุมนู้นก็เป็นฟิตเนสก็แต่ตอนนี้ทุกอย่างก็คือโดนปิดหมดเลยนี่ยังมีห้ามเข้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ตรวจโควิดซึ่งเขาก็จะมีการแจ้งไว้ว่าให้กี่วันมาตรวจ
อันนั้นคือขาจีนะเขาก็จะมาตักเสื้อผ้ากันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสนามบอลตอนนี้เราก็เดินมาถึงห้องสมุดแล้วซึ่งตอนนี้ก็ปิดเหมือนกันตึกจูเจียวหลงนะคะหรือว่าจูเจียวเสวยหลงตรงนี้ก็จะเป็นตึกของคณะเราเองซึ่งเมื่อก่อนเรามีปัญหาอะไรแล้วก็จะต้องมาติดต่อที่ตึกนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไปข้างบนตึกนะคะเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปมันก็เป็นที่แบบที่เดินเล่นอีกหนึ่งที่ในมอนะคะโอ้โหซึ่งตอนนี้เราก็เที่ยวได้แค่ในมอนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า